ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยจำวันที่ไม่ได้เลยนะแปดนะเก้าวันที่9ใช่ไหมเมืองไทยก็วันที่10กันยายน2565นะครับก็หายไป2-3วันนะจัดรายการก็ถือเป็นการพักผ่อนจริงๆถ้าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจัดรายการเนี่ยคงจะแสดงอารมณ์อะไรไปเยอะเหมือนกันนะเพราะสิ่งที่เราคาดไว้นะสิ่งโดยเฉพาะสิ่งที่มันไม่ชอบมาพากลนะในสภาเนี่ยนะร่างรัฐธรรมนูญต่างๆการจะลดอำนาจสว.เนี่ยจริงๆเป็นสิ่งที่รู้นานแล้วนะครับว่าที่เขาเขียนกฎหมายล็อกเป้าคือให้มีสว.นะนะมันก็ขัดหลักการอย่างหนักแล้วนะแต่การให้อำนาจสว.ในวาระสำคัญนะกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของความมั่นคงนะโครงสร้างเศรษฐกิจใหญ่ๆเรื่องการปฏิรูปประเทศซึ่งมันกว้างมากเขาบอกว่าต้องได้เสียงสว.เนี่ยนะอย่างต่ำสุดเนี่ยประมาณ80ต่อให้เสียงสภาเนี่ยสสเนี่ยนะ500คนเนี่ยยกมือเห็นด้วยตรงกันหมดนะแต่ถ้าสวไม่เห็นด้วยเกิดถึงเท่าไหร่นะ2/5หรือเปล่านะนะครับก็หมดสิทธิ์ก็ตกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการล็อกทางโครงสร้างใครจะหวังอะไรทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้หรอกสสในสภาก็ไม่ได้โง่นะเขาก็ทราบดีว่ามันไปเจอต่อแต่ทำไงได้ล่ะก็ต้องสู้กันไปตามกรอบอย่างนั้นนะรัฐธรรมนูญออกมาเป็นอย่างนั้นผมใส่เสื้อเนี่ยนะเมื่อกี้บังเอิญนะไปเจอเสื้อตัวนี้ในตู้เสื้อผ้าไม่ได้ใส่นานมากไปได้มาจากพี่น้องที่ลอสแอนเจลิสก็สู้กันมายาวนานนะเราเคลื่อนไหวจากนอกประเทศบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับที่นะมันใช้ไม่ได้เลยนะเพราะเราต้องช่วยกันโหวตโนนะไม่เอาเด็ดขาดรณรงค์กันเต็มที่นะแต่ผลออกมาเนี่ยวันนี้เราน่าจะเชื่อกันแล้วว่ามีการโกงนะเพราะเขาจะต้องให้ผ่านเพราะวิธีการจะให้ผ่านเนี่ยก็ต้องทำทุกอย่างที่จะทำได้ไม่ให้เรารณรงค์ยังทำได้เลยจับเข้าคุกแล้วทำไมจะนับคะแนนหรือใส่คะแนนนะครับเพื่อให้มันผ่านเนี่ยเขาจะทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาเนี่ยนะก็เป็นที่รู้กันพรรคก้าวไกลนะก็ต้องบอกว่าปิดสวิตช์สว.พี่น้องก็สู้นะแต่ปิดไม่ได้เพราะคนที่มาปิดเนี่ยมันคือสว.โจรเนี่ยนะให้มันจับตัวมันเองเข้าไปเข้าคุกเนี่ยมันก็ไม่ทำมีอะไรอีกหลายอย่างนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการตีความ8ปีประยุทธ์เนี่ยเห็นกันชัดมากนะมีชัยหรือว่าวิษณุเนี่ยคนเหล่านี้เราไปให้ราคาเราไปคิดว่ามันคือตัวกำหนดความถูกต้องศาลรัฐธรรมนูญเดี๋ยวก็จะได้รู้ฤทธิ์นะก็เลยนะถือโอกาสพักผ่อนเพราะรู้ว่าอะไรจะเป็นยังไงนะทีนี้เกมการเลือกตั้งเนี่ยคนก็รู้ว่าถ้าไม่เลือกวันนี้เร็วๆนี้ก็หนีไม่รอดปีหน้าเพราะนั้นเนี่ยเกมการหาเสียงก็เกิดขึ้นนะก็เกิดขึ้นผมก็ดูนะการเคลื่อนไหวของฝั่งเราเนี่ยมันก็เติบโตขึ้นนะกรณีของพรรคไฟเย็นอะไรเงี้ยนะหรือว่าการจะชูประเด็นเรื่องของสถาบันกษัตริย์เข้าไปมากขึ้นนะแต่เราจะเห็นว่านะตัวที่เป็นเกราะสำคัญของสถาบันกษัตริย์วันนี้มันคือทหารตั้งแต่ทหารแก่นะไล่ถึงรุ่นน้องๆเนี่ยเขาเรียงสายกันขึ้นมาเพื่อปกป้องตระกูลไม่ให้โดนปกป้องสถาบันกษัตริย์แล้วสถาบันกษัตริย์เองก็เห็นว่าระบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนี่แหละคือสิ่งที่ประกันได้ว่าประชาธิปไตยนั้นจะเดินหน้าไม่ได้การปฏิรูปสถาบันจะเกิดขึ้นไม่ได้วันนี้นะดูข้อเสนอของเพื่อไทยนะซึ่งสรุปก็คือเป็นพรรคของตระกูลชินวัตรนั่นแหละนะเพื่อไทยคุณหญิงอ้อออกเรียบร้อยนะเป็นการสู้ของเขานะไม่ผิดเลยนะครับเขาไม่สู้ไม่ได้เพราะเขาเสียไปเยอะนะแล้วศักดิ์ศรีของครอบครัวการถูกทำข้างเดียว
ความไม่เป็นธรรมต่างๆที่ยังไม่ได้สาสางเนี่ยมันก็ต้องสู้กันนะถ้าไม่มีอำนาจอยู่ในมือเลยเนี่ยจะไม่ได้อะไรคืนก็เข้าใจก็ว่ากันไปแต่นโยบายของเพื่อไทยเนี่ยจะไม่มีเรื่องของการปฏิรูปเชิงโครงสร้างแม้ว่าจะให้บอกว่าคืนมาเป็นของประชาชนอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าสถาบันกษัตริย์ไม่แตะเลยแล้วพรรคการเมืองในประเทศไทยถ้าไม่แตะสถาบันกษัตริย์เนี่ยคุณจะอ้างว่าทำเพื่อประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ยจะไม่ได้แต่ถ้าพูดเรื่องปากท้องเรื่องอะไรทั้งหมดโครงสร้างเศรษฐกิจอะไรที่เขาพูดกันมานั้นก็เป็นเรื่องที่เพื่อไทยเขาเสนออย่างนั้นแล้วเขาทำได้เพื่อไทยจะเสนอแนวปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อะไรไหมก็คงจะไม่เสนอไปแล้วได้ประโยชน์ไหมทำได้ไหมก็คงจะไม่ได้เพราะคนทำเนี่ยผมไม่เชื่อว่าอุ๊งอิ๊งจะกล้าแตะสถาบันกษัตริย์ด้วยความจริงใจของเธอเธอไม่มีทางจะให้ผ่านไปงั้นมันก็ต้องประนีประนอมกันไปมันพลังที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนี่ยไม่ใช่เกิดจากเพื่อไทยแน่นอนก้าวไกลนะก็ยังต้องดูกันต่อนะเพราะว่าวันนี้เองก็ต้องปรับตัวนะปรับตัวผมก็ได้ข่าวมาเหมือนกันว่าเด็กๆบางกลุ่มเนี่ยที่เขาก้าวหน้ามากๆเขาก็มองแล้วว่านะก้าวไกลเนี่ยก็ยังไปไม่ถึงนะนี่คืออย่างนี้ต่อให้คิดจะไปถึงนะถ้าแรงสนับสนุนไม่มากพอหรือนะความมุ่งมั่นที่จะทำเนี่ยไม่มากพอเนี่ยครึ่งๆกลางๆเดี๋ยวก็จะโดนยุบอีกนะเพราะนั้นเนี่ยก็จะต้องหาข้ออ้างคล้ายๆเพื่อไทยก็คือต้องอยู่ให้รอดแต่จะก้าวหน้ากว่าเพื่อไทยแน่นอนอันนี้เราเห็นนะจะได้แน่นอนนะถ้าก้าวไกลแล้วพวกเราได้ถ้ามองทะลุไปถึงขนาดว่านะจะปรับเปลี่ยนทั้งโครงสร้างสถาบันกษัตริย์ต้องเปลี่ยนนี่วาระต่างๆต้องชูเองชงเองแล้วที่สำคัญเนี่ยตอนนะจะทำให้มันเกิดผลเนี่ยต้องไปผลักดันในสภาแต่พรรคที่นะบุ่มบามแสดงอะไรมากชัดเกินไปก็จะโดนยุบก่อนไม่ง่ายเพราะเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยเกมในสภานะมันเจอทางตันนะถ้าไม่แกะตรงนี้แล้วเข้าไปเปิดสภาให้เป็นสภาของประชาชนจริงๆเนี่ยกฎหมายอะไรเราจะไม่ได้เลยมันจะไปตันอยู่ตรงนั้นหมดถ้าแรงจากนอกสภาซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้ายเนี่ยไม่เข้มแข็งพอนะแค่เอาประยุทธ์ออกก็ยังไม่ได้นะครับทุกอย่างเนี่ยเขาตัดสินอะไรมาก็ยอมรับเขาหมดเป็นไปตามที่เขาอยากได้หมดนะที่สุดแล้วเนี่ยนะต่อให้ไปสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าดีไม่ดีก็จะมีการยุบพรรคมีอะไรทั้งหมดก็แค่ยืดเวลาของการที่นะเขาจะลงมือผลออกมาจะไม่ต่างกันก็คือเขาจะต้องได้เปรียบเสมอนะครับมันขบวนที่คิดจะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองเนี่ยเราไปฝากความหวังไว้ที่พรรคการเมืองเนี่ยนะเราจะรู้สึกว่าที่สุดแล้วมันก็เจอเพดานมันถ้าอยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องคิดต้องทำกันเองการเมืองภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาประชาชนกลุ่มนะที่ผมนะเชิญชวนพี่น้องกลุ่มต่อต้านรัฐประหารเนี่ยให้มันเกิดขึ้นทุกหมู่บ้านไปทำกันเองทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะท้ายที่สุดก็ถึงตรงนั้นแล้วประยุทธ์ประวิตรเนี่ยถ้าไม่เอาออกเนี่ยนะงานนี้หนักเพราะนะเมื่อเขาไม่ยอมออกเนี่ยเขาจะต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆอยู่นะอยู่ต่อจนได้เราจะเอายังไงคุณจตุพรและคณะนะครับวันนี้ก็รู้ว่าวันข้างหน้าต้องปะทะกันนะอาจจะไล่ออกไม่ทันหรือเปล่านะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าประชาชนยังไม่ฮึดไม่อะไรก็แตะมือกันไปเรื่อยๆก่อนเพราะจังหวะสำคัญนะคือการรัฐประหารถ้าสถานการณ์ที่มีการบุกจากทุกฝ่ายหลังจากที่ประกาศว่าตู่อยู่ต่อเนี่ยนะทุกฝ่ายลุกขึ้นไม่พอใจเนี่ยการจุดครั้งนี้มันจะจุดติดพอจุดติดปุ๊บทีนี้แหละนะอาจจะทะลุจุดระเบิดนะไม่รู้ไปถึงไหนกันละความพร้อมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันข้างหน้าเนี่ยซึ่งจะสั้นหรือจะยาวเนี่ยนะภาคประชาชนที่อยู่นอกพรรคการเมืองเนี่ยคือกำลังสำคัญนะคนที่ไปเล่นเกมในการเมืองเนี่ยมันก็มีข้ออ้างของมันไปเรื่อยๆแหละนะครับอ้างไปเรื่อยๆเพราะขณะที่ยังเป็นส.ส.อยู่นี่ก็มีเงินเดือนแสนกินนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนต้องตั้งคำถามแล้วเราว่าต้องการให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือว่านะจะมาคิดการกันอย่างจริงจังเปลี่ยนทั้งระบบเปลี่ยนทั้งโครงสร้างนะครับซึ่งแน่นอนนะครับคนที่ทะลุไปแล้วเนี่ยก็เยอะแยะนะแต่ว่าจะทำยังไงให้มันเกิดผล
ผมนะได้ชี้แนะว่าต้องรวมกันเป็นพลังของปวงชนชาวไทยกลุ่มที่เป็นระดับนำกลุ่มที่เป็นพรรคการเมืองถึงเวลาหนึ่งเนี่ยนะความต้องการตรงกันก็ไหลมารวมกันแล้วยังไงก็ต้องรวมไม่งั้นเนี่ยไม่มีทางชนะขบวนปวงชนชาวไทยเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นนะจุดเริ่มต้นนับชัยชนะจึงจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะครับถ้ายังไม่เกิดนะครับอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยนะถ้ายังไม่นำไปสู่การเกิดของปวงชนชาวไทยคือองค์การปฏิวัติประชาชนนั่นแหละเราจะยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวชัยชนะได้วันนี้อาจจะยังไม่จำเป็นต้องประกาศนะแต่คนที่รู้เห็นความเป็นไปของบ้านของเมืองที่ผ่านมาเนี่ยแล้วอนาคตเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยถ้ารู้เท่าทันว่าถ้าเล่นตามเกมเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ชนะเนี่ยแล้วถ้าจะชนะเขาได้ต้องชนะกองทัพนะครับต้องคุมสถานการณ์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นที่ต้องสร้างปวงชนชาวไทยขบวนของปวงชนชาวไทยนักการเมืองที่อยู่ในสภาก็ต้องออกมานะครับข้าราชการนักธุรกิจสื่อสารมวลชนนักวิชาการมหาวิทยาลัยครูบาอาจารย์พระเนนเยาวชนนะ มีอะไรกันนะกลุ่มวิชาชีพต่างๆรวมทั้งพี่น้องประชาชนทั่วทุกหัวระแหงเนี่ยการมีกลุ่มก้อนอยู่ตรงไหนแล้วรวมกันเป็นหนึ่งเมื่อถึงเวลานั้นเราบอกว่าประเทศไทยต้องเปลี่ยนและการเปลี่ยนนั้นเกิดจากพลังของประชาชนจะดันไปเรามีความชอบธรรมอยู่แล้วเหลือแต่ว่าจะรวมพลังกันให้ได้มากแล้วก็ทำงานกันอย่างสอดประสานได้จริงจังหรือไม่ถ้าคิดได้นะแล้วก็รวมตัวกันวันนี้อาจจะคิดได้แต่ยังรวมตัวไม่ได้แต่ใครที่มีศักยภาพเริ่มมองหาคนข้างๆเริ่มจับตาเริ่มคุยกันข้ามกลุ่มเอาไว้เพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถึงมือถึงตีนพี่น้องประชาชนแน่ๆนะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับราชินีอังกฤษเสียชีวิต กระแสการเห่อราชการที่ของราชินีอดีตราชินีเนี่ยมันหนักเลยเมืองไทยก็พยายามจะโหนกระแสนะผมก็เลยมานั่งนึกภาพโอ้โหมันคนละเรื่องกันเลยครองราชยาวนานที่สุดนะตอนนี้เป็นผู้หญิงนะครับนานกว่าราชการที่9ของเราอีกนะแต่ที่เหนือกว่ามากกว่านั้นคือตลอดราชการเนี่ยเกิดเหตุการณ์สำคัญต่างๆมากมายนะแต่ท่านไม่เคยสนับสนุนการรัฐประหารเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับแล้วกระแสที่คนเขารักและยกย่องทั่วโลกเนี่ยไม่ใช่มาว่ากันเองว่าเป็น King of King แต่ทั่วโลกเนี่ยเขาพร้อมกันสรรเสริญเพราะเธอเป็นผู้หญิงที่อยู่ในระยะที่สงครามในโลกต่างๆเนี่ยมันเกิดเรื่องเกิดราวต่างๆมากมายแล้วเธอก็ยืนหยัดเข้มแข็งนะไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองโดยตรงแต่ว่าถึงจุดสำคัญในเรื่องที่จะเป็นเสาเป็นหลักให้โลกเนี่ยเธอยืนอยู่ในข้างที่มันถูกต้องนะครับแล้วความที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองวางภาพลักษณ์อย่างดีนะก็ยังพอจะมีคนที่หลงเชื่อและคิดว่าเธอใสบริสุทธิ์เธอดีงามผุดพองครับผมใช้คำว่าหลงเชื่อเนี่ยแบบตั้งใจเลยนะความเป็นจริงแล้วสถาบันกษัตริย์ถ้ามองกันเชิงโครงสร้างเนี่ยถ้าไปดูกลุ่มของกลุ่มริพับลิกของทางอังกฤษเนี่ยนะแม้ว่าสมาชิกเนี่ยก็ยังอยู่แค่ไม่เท่าไหร่เองนะผมไปดูที่ Facebook ที่ YouTube เนี่ยจำนวนไม่ได้มากมายแต่เป็นเสียงของคนกล้าที่ดังแล้วก็มีเหตุผลที่ทำให้คนคิดกันไปได้ต่างๆนานาเพียงแต่ว่าสังคมที่นะคนมันอยู่กันได้แล้วกษัตริย์ก็ไม่ได้มีบทบาทราชินีก็ไม่ได้มีบทบาทมากเนี่ยเขาก็เลยนะหยวนๆไปจริงๆมีไว้ก็เป็นสัญลักษณ์ของชาติบ้านเมืองนะนำไปสู่การท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วสถาบันกษัตริย์ไม่มีพิษมีภัยกับเขามากอาจจะมีเรื่องความสิ้นเปลืองบ้างก็เล็กน้อยนะเทียบกับบ้านเราคนละเรื่องเลยนะบ้านเราเนี่ยมีเหตุให้ต้องโจมตีต่างๆมากมายนะแล้วที่สำคัญคือเป็นพิษเป็นภัยกับระบอบประชาธิปไตยวันนี้นะกระแสที่จะหลงไปกับนะกษัตริย์ของประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาเป็นประชาธิปไตยเป็นประมุขของระบอบประชาธิปไตยจริงๆไม่ใช่ทำตัวเหนือประชาธิปไตยอธิปไตยของประชาชนก็นะมันก็เลยเห็นการห้อยการโหนอะไรกันขึ้นไปแต่ว่าจริงๆสาระแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยจริงกะจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าเนื่องจากผมเองก็นะอยู่ในช่วง vacation นะก็เพิ่งจะกลับมานะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสทักทายพี่น้องก่อน
สู้กันต่อไปนะพี่น้องนะหลักการต่างๆที่ผมให้ไว้ในจริงเนี่ยต่อยผมไม่จัดรายการแล้วพี่น้องออกไปฟังเนี่ยนะพี่น้องก็จัดได้นะแล้วมันไม่บูดไม่เน่านะครับไอ้ตัวที่เป็นหลักๆเนี่ยนะเป็นประโยชน์ก็เอาไปพิจารณากันนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยกลับมาจัดรายการเป็นเรื่องเป็นราวกันอีกนะครับหลังจากนี้นะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ